ทันข่าวพระค่ำกีฬาฟุตบอลไทย by Digital Style ประจำวันที่23เมษายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้ตรวจสอบรายชื่อแข้งทีมชาติไทยกับ5นัดในบอลโลกโดยงานนี้ผมศึกฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม G จะทำการแข่งขันกันในวันที่3ถึงวันที่15มิถุนายนนี้โดยทีมชาติไทยนั้นจะยกพลไปทำการแข่งขันที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE โดยสถานการณ์ของกลุ่ม G สถานการณ์ของฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม G เวียดนามอันดับ1ลงเล่นทั้งหมด5นัดมี11แต้มมาเลเซียอันดับ2ลงเล่น5นัดมี9แต้มไทยอันดับ3ลงเล่น5นัดมี8แต้ม UAE อันดับ4ลงเล่น4นัดมี6แต้มแล้วก็ทางอินโดนีเซียอันดับที่5ลงเล่นไป5นัดตอนนี้ยังไม่มีแต้มซึ่งโอกาสเข้ารอบของทีมชาติไทยยังคงเปิดกว้างอยู่เสมอสำหรับ3เกมที่เหลือแม้ว่าจะต้องเดินทางไปทำการแข่งขันยังดินแดนตะวันออกกลางซึ่งรูปแบบการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2หรือรอบ40ทีมซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น8กลุ่มกลุ่มละ5ทีมจะคัดทีมเข้ารอบ3หรือรอบ12ทีมสุดท้ายด้วยการเอาทีมแชมป์กลุ่มของแต่ละกลุ่ม8ทีมบวกอันดับ2ดีที่สุดนะฮะอีก4ทีมจาก8กลุ่มไปเล่นในรอบ12ทีมสุดท้ายต่อไปซึ่งกรณีอันดับที่2จะได้สิทธิ์เพิ่มอีก1ทีมเป็น5ทีมหากกาตาร์ผ่านเข้ารอบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มเพราะ FIFA ไม่อนุญาตให้กาตาร์นั้นลงเล่นในรอบ12ทีมสุดท้ายเอเชียเนื่องจากเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2022รอบสุดท้ายซึ่งการลงเล่นในรอบนี้เพื่อจะแย่งชิงพื้นที่โควต้าอาเซียนปี2023นั่นเองในส่วนของทีมชาติไทยไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นแบบไหนแต่ว่าสิ่งที่เดินหน้าทำได้ก็คือเตรียมความพร้อมของตนเองให้ดีที่สุดโดยทีมชาติไทยได้เรียก47ผู้เล่นเข้าทำการฝึกซ้อมและก็ฉีดวัคซีนรวมไปถึงจะต้องมีการตัดตัวก่อนเดินทางไปเก็บตัวที่ทาง UAE ให้เหลือตามจำนวนที่ต้องการคือ47ผู้เล่นใครที่มีโอกาสจะได้ไปต่อในอีก3เกมที่เหลือลองย้อนกลับไปดูว่า5เกมก่อนหน้านี้เซนเซอากิระนิชิโนะใช้ใครในการเป็นขุนศึกคู่ใจใน3การแข่งขันเวทีฟุตบอลโลกปี2022รอคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม G กันบ้างเริ่มจากนะผมนัดแรกไทยเสมอกับเวียดนามไป0-0ก็ใช้ระบบ4-3-1-2ในวันที่5กันยายนปี62โดยผู้สัมประตูตอนนั้นก็ใช้เป็นศิวลักษณ์เทศสูงเนินส่วนกองหลังก็จะเป็นธีรธรบุญมาทันมานูเอลชอมเบียพันสารเหวิบูรณ์และก็ทิศซองโดส่วนกองกลางก็จะมีพิธิวัฒน์สุจิตธรรมกุลสารัตน์อยู่เย็นทิติพันธ์พ่วงจันทร์ส่วนกองหน้าก็จะเป็นสุภโชคสารชาติและก็ชนาธิปสงกสินชาวมานถ้าผมเกมนัดที่2ก็จะเป็นไทยชนะอินโดนีเซียไป3-0ก็ใช้ระบบ4-2-3-1ในวันที่10กันยายนปี62โดยผู้สัมประตูก็จะเป็นศิวรักษ์เทศสูงเนินส่วนกองหลังก็จะเป็นธีรธรบุญมาทันพันสารเหวิบูรณ์มานูเอลชอมเบียและก็ทิศซองโดส่วนกองกลางก็จะเป็นสารัตน์อยู่เย็นพิธิวัฒน์สุจิตธรรมกุลเอกนิษฐ์ปัญญาชนาธิปสงกสินและก็สุภโชคสารชาติส่วนกองหน้าก็จะเป็นสุภชัยใจเด็ดนั่นเองครับต่อมานะผมเกมที่3ก็จะเป็นไทยชนะ UAE ไป2-1ในระบบ4-2-3-1ในวันที่15ตุลาคมโดยตอนนั้นผู้สัมประตูก็จะใช้ศิวรักษ์เทศสูงเนินส่วนกองหลังก็จะมีธีรธรบุญมาทันธนบุญเกษารัตน์มานูเอลทอมเบียนิติพงษ์เสลานนท์ส่วนกองกลางก็จะเป็นสารัตน์อยู่เย็นพิธิวัฒน์สุจิตธรรมกุลศศลักษณ์ไหประโคนเอกนิษฐ์ปัญญาและก็สุภโชคสารชาติส่วนกองหน้าก็จะเป็นธีรศิลป์แดงดานั่นเองนัดต่อมานัดที่4ก็จะเป็นมาเลเซียชนะไทยไป2-1ใช้ระบบ4-2-3-1ในวันที่14พฤศจิกายนโดยงานนี้ผู้สัมประตูก็จะมีศิวรักษ์เทศสงเนินส่วนกองหลังก็จะเป็นกรกฎวิริยะอุดมสิริเอเลียสเดลละมานูเอลชอมเบียทิสซองโดส่วนกองกลางก็จะเป็นสารัตน์อยู่เย็นพิธิวัฒน์สุจิตธรรมกุลสุภโชคสารชาติชนาธิปสงกสินและก็เอกนิษฐ์ปัญญาส่วนกองหน้าก็จะเป็นธีรศิลป์แดงดานั่นเองและนัดสุดท้ายนะผมนัดที่5นะฮะงานนี้ก็จะเป็นเวียดนามเสมอกับไทยไป0-0ใช้ระบบวันนั้นก็4-2-3-1เช่นเดียวกันในวันที่19พฤศจิกายนโดยผู้สัมประตูตอนนั้นก็จะเป็นกวินธรรมสินันท์
ส่วนกองหลังก็จะเป็นธีรธรบุญมาทันมานูเอลชอมเบียธนบุญเกษารัตน์นฤบดินทร์วีระวัฒนโดดมส่วนกองกลางก็จะเป็นสารัตน์อยู่เย็นพิธีวัฒน์สุจิตธรรมกุลสุภโชคสารชาติชนาธิปสงกสินและก็เจ้าบุ๊กเอกนิปัญญาส่วนกองหน้าก็จะเป็นธีรศิลป์แดงดา นั่นเองนี่นะผมก็มีการพูดถึง5แมตช์ย้อนหลังนะฮะที่ทีมชาติไทยนั้นใช้ระบบอะไรและใช้ใครอยู่ใน11ตัวจริงกันบ้างซึ่งครั้งนี้ต้องรอลุ้นกันว่า3นัดที่เหลือของทีมชาติไทยนั้นจะต้องมีใครติด11ตัวจริงและใครติดสำรองและแผนจะใช้แบบไหนต้องรอลุ้นกันก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชโนเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับมารินอสยังนำเป็นจ่าฝูงลูวานครับแม้จะเจ้ากับทางชิมิสึเอสเพาธีรธรบิดได้แอสซิสต์แล้วโดยงานนี้ทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสนะผมบุกไปเสมอกับทางชิมิสึเอสเพาแบบไร้สกอร์ทำให้พวกเขานั้นยืดสถิติไร้พ่ายเป็นทั้งหมด11นัดรวมทุกรายการโดยยังนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มขณะที่ในเกมนี้ธีรธรบุญมาทันได้ลงเล่นทั้งหมด45ทีและเกือบจะทำแอสซิสต์ได้ก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกไปในครึ่งหลังในศึกลูวานครับเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาโดยครึ่งแรกเปิดฉากมาเพียงแค่3นาทีที่มิสซิได้ทักทายก่อนจากทางซิวาโนดิซาโรในซัดในเขตโทษแต่บอลดันไปเข้าทางยูสเกะโกโตะที่เก็บตกได้หน้าปากประตูตามซ้ำเข้าประตูไปนะฮะแต่ผู้ช่วยยกธงเป็นจังหวะล้ำหน้าไปซะก่อนหลังจากนั้นมารินอสเริ่มตั้งเกมของตนเองได้เปิดเกมบุกใส่ได้มากกว่าและก็มีโอกาสจบสกอร์ครั้งแรกในช่วงนาทีที่16เมื่อทางเคนมัตสึบาระไหลบอลไปให้กับทางทาคุยะวาดะกดด้วยซ้ายหน้าเขตโทษบอลหลุดกรอบออกไปแค่นิดเดียวถัดมา26ทีต่อมาธีรธรบุญมาทันวิดทำแอสซิสต์ได้ในเกมนี้จากการตั้งป้อมเปิดจากกราบซ้ายให้กับทางมากิโตอิโตะขึ้นมงเน้นๆที่เสาไก่บอลเหินข้ามคานไปแค่นิดเดียวแม้มารินอสจะครองบอลได้เหนือกว่าและก็แทบจะขึงบุกใส่อยู่ฝ่ายเดียวแต่ยังหาโอกาสเข้าไปลุ้นจบสกอร์แบบจะแจ้งเกิดไม่ได้ทำให้จบครึ่งแรกทั้ง2ทีมยังเสมอกันไป0-0มาต่อกันที่ครึ่งหลังเมื่อทางมารินอสเริ่มด้วยการถอดธีรธรบุญมาทันนะฮะออกไปแล้วก็พักส่งเรโนสุเกะคาบายามะลงมาเล่นแทนจนแล้วจนรอดในช่วงนาทีที่85ในช่วงท้ายเกมแล้วทางชิมิสึก็วิดขึ้นนำอีกครั้งเมื่อทางยูสุเกะโกโตะแต่งบอลเข้าขวาแล้วก็ปั่นไปที่เสาไก่บริเวณหน้ากรอบเขตโทษเมื่อทางยูจิคาจิกาวะนายดันมารินอสต้องออกแรงพุ่งปัดออกหลังไว้ได้ไปบนวิดโดยงานนี้จนแล้วจนรอดชิมิสึก็ยังไม่ได้ประตูขึ้นนำเมื่อทางซิวาโนดิซาโรหลุดเดี่ยวไปซัดด้วยขวาติดเซฟคาจิกาวะปัดเข้าทางปืนของยูสุเกะโกโตะตามซ้ำจะจ่อแล้วแต่ก็ยังโดนคาจิกาวะโชว์ซูเปอร์เซฟได้อีกครั้งช่วงเวลาที่เหลือทั้งสองทีมทำอะไรกันไม่ได้เพิ่มเติมจบเกมชิมิสึเอสเพาเสมอกับทางโยโกฮาม่าเอสมารินอสไป0-0เก็บเพิ่มเป็น5แต้มยังคงรั้งที่2ของกลุ่มส่วนมารินอสมีเพิ่มเป็น7แต้มนำเป็นจ่าฝูงอยู่ณเวลานี้เป็นว่างานนี้โกอุ้มของเรานะฮะก็ลงเต็มครึ่งแรกเต็ม45ทีถือว่าผลงานก็ไม่ใช่ย่อยเลยมีการทำแอสซิสต์ให้กับเพื่อนร่วมทีมแต่น่าเสียดายที่เขาดันหม่งข้ามคานออกไปซะอย่างนั้นไม่อย่างนั้นอาจจะมีสกอร์และก็มีแอสซิสต์ด้วยในเกมนี้เราดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับทั้งซีซั่นเล่นแค่2เกมแต่น้องโมพิษมอบสัญญาใหม่ให้กับเขาโดยเดอะสตาร์สื่อของทางมาเลเซียนั้นก็ได้ออกมารายงานมาว่าทีมน้องใหม่ไทยลีก1ในฤดูกาล2021อย่างพญาไก่ชนน้องโมพิษ FC ทีมแชมป์ไทยลีก2ในฤดูกาลที่ผ่านมาทำการต่อสัญญากับผู้เล่นในทีมหลายคนออกไปเพื่อเดินหน้าสู้ศึกฟุตบอลไทยลีก1ในฤดูกาลใหม่ซึ่งจะเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์สโมสรตั้งแต่ก่อตั้งทีมมาเลยโดยสื่อมาเลเซียรายงานมาว่านิโคลัสสวิลัสแข้งมาเลเซียอังกฤษวัย19ปีที่คว้าแชมป์กับสโมสรจะได้โอกาสลดแล่นในลีกสูงสุดต่อไปหลังสโมสรขยายสัญญาออกไปอีก1ฤดูกาลซึ่งก่อนหน้านี้นิโคลัสสวีรัตน์เนี่ยแข้งมาเลเซียวัย19ปีรายนี้เจ้าของส่วนสูง183ซมประจำตำแหน่งกองหลังย้ายไปร่วมทัพหนองบัวพิษ FC ฤดูกาล2020ที่ผ่านมามีสถิติในการลงสนามให้กับทีม2เกมตัวจริง1เกมและสำรองอีก1เกมแม้ว่าโอกาสในการลงสนามจะน้อยนะฮะแต่ก็ยังได้รับโอกาสให้เดินหน้าต่อไปเพื่อพิสูจน์ตนเองกันอีกครั้งซึ่งก่อนหน้านี้ดาวเตะร่างยักษ์รายนี้เคยตกเป็นข่าวว่าทีมชาติมาเลเซียนั้นจะเรียกตัวไปฝึกซ้อมเพื่อเตรียมทีมสู้ศึกฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม G
โดยงานนี้การขยายสัญญาออกไปของทางนิโคลัสสวีรัตคนนี้ทำให้เขากลายเป็นนักเตะมาเลเซียคนที่2ที่ถูกขยายสัญญาลงเล่นในฟุตบอลไทยลีกต่อไปในฤดูกาล2021หลังจากก่อนหน้านี้แข่งกองหลังตัวกลางอย่างจูเนียร์เอลสตอลได้ขยายสัญญากับทางฉลามชนชลบุรี FC ออกไปอีก1ฤดูกาลโดยสื่อดังกล่าวก็ได้เผยอีกรายที่รอลุ้นมาว่าจะได้ไปต่อหรือไม่คือรายของโดมินิกตันแข่งกองหลังของทางปาริสเทโร FC เพราะนี่คือนักเตะที่โยกเข้ามาเล่นเมืองไทยนานกว่าก่อนทั้ง2รายที่จะขยายสัญญาเพิ่มเติมซะอีกนะกำลังรอลุ้นกันต่อไปว่าอนาคตของเขาจะเป็นเช่นไรครับและนี่ก็เป็นทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายนิชโนสไตล์ประจำวันที่23เมษายน2564โดยเฉพาะประครั้งฟุตบอลไทยครับ